จังหวัดปราจีนบุรีแข่งขันฟุตบอลไทเคนเปเปอร์ยูธคัพ2022ณสนามโรงเรียนบ้านกุงประชาสวรรค์ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนายประภาสรักษีกำนันตำบลบ่อทองเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คนไทเคนเปเปอร์ยูธคัพ2022ครั้งที่6ในการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการไทเคนเปเปอร์ยูธคัพ2022ครั้งที่6ถือเป็นโอกาสดีที่เด็กและเยาวชนในเขตอำเภอกบินบุรีและอำเภอใกล้เคียงที่มีอายุไม่เกิน15ปีจะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถในเรื่องทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในวงการฟุตบอลของประเทศไทยมีการเล่นกีฬาทุกประเภทจะเป็นการฝึกเรื่องความมานะความอดทนความมีวินัยจึงจะประสบผลสำเร็จได้ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินสดเมื่อประสบผลสำเร็จในด้านความสามารถแล้วจะได้นำไปสู่การเล่นทีมแล้วจึงจะต้องมีความมีน้ำใจของนักกีฬาเกิดขึ้นนั่นคือการรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยทุกสิ่งนี้นักกีฬาจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและประสบผลสำเร็จในเรื่องการครองตนและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในอนาคตการแข่งขันกีฬาจะเป็นสื่อกลางในความเชื่อมความรักความสามัคคีในหมู่โค้ชนักกีฬากองเชียร์และบุคคลทั่วไปคู่แรกเป็นการเปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านโคกสั้นพบกับทีมโรงเรียนบ้านท่าตูมในกิจกรรมครั้งนี้จะมีการแสดงของนางรำประจำตำบลโชว์การรำให้กับผู้ที่มาชมการแสดงการแข่งขันอีกด้วยนิว24ทองสุขสิงห์พิมพ์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน